ดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะมินก็พาทุกคนมาชมเบื้องหลังกองละครสาวสองวิญญาณค่ะขอบอกเลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนค่ะบอกเลยว่าจัดใหญ่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับฉากนี้ในละครสาวสองวิญญาณยกกองมาถ่ายทำกันริมถนนใหญ่แต่พระนางอย่างจินจินนะและมินนี่พันธิราร้อนแค่ไหนก็ใจสู้คอยกระเซ้าเย้าแย่แจกรอยยิ้มให้กันตลอดค่ะส่วนความตื่นเต้นของฉากนี้นักแสดงต้องเข้าฉากกับรถพลิกซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ถ่ายทำขณะรถเคลื่อนที่ผู้กำกับเพชรพุทธิพงศ์จัดเตรียมมาเพื่อความปลอดภัยของนักแสดงโดยเฉพาะและก่อนถ่ายทำทุกคนก็ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันสักหน่อยค่ะเขาต้องเล่นอีกหลายเรื่องนะครับเราผมไงล่ะครับก็เลยต้องพยายามเซฟทุกอย่างเพราะการอุบัติเหตุมันต้องตำรวจมันคาดหวังไม่ได้นะฮะที่มันเซฟได้ก็เซฟนักแสดงตอนเราไม่นี่เนี่ยเดี๋ยวก็มีตกหน้าผาแล้วเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นซีนแบบว่าบนรถเนาะแล้วเราก็จะแบบว่านั่งคุยกันบนรถซะส่วนใหญ่ค่ะพี่เพชรเนี่ยคือเขาก็เตรียมลิกไว้ให้เราด้วยเพราะว่าวันนี้ก็จะมีฉากมีคุณแม่ด้วยใช่บนรถเยอะแล้วก็มีคุณแม่ที่เป็นผีด้วยทุกอย่างมันก็เลยต้องการแบบต้องลงตัวนิดนึงอ่ะคือผมมาครั้งแรกครับครั้งแรกที่ถ่ายแบบถ่ายทำแบบนี้ผมรู้สึกแบบตื่นเต้นนะยังบอกน้องเลยที่ยังเท่ว่ะตื่นเต้นว่ะเทคเลยค่ะพี่จินไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จำผิดจำผิดลองเราอยู่นิ่งๆแต่คือจะมีกล้องคือกล้องจริงๆเลยกล้องจริงๆเลยที่แบบกำลังแบบโฟกัสเราอยู่เงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออสบายเนาะแกงเลี้ยวหนึ่งเอาจริงๆหนูก็สบายอยู่แล้วไม่ว่าพี่จินขับหรือว่าไม่ขับใช่เพราะหนูว่าเพราะน้องไม่ได้เป็นคนขับไงใช่หนูเป็นตัวนั่งแต่หนูก็แค่แบบเสียวๆแบบเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเลี้ยวอะไรเอ่ยยังไงก็ฝากติดตามละครสาวสองวิญญาณนะครับรับรองครับว่าครบรถแน่นอนครับฝากด้วยนะคะความน่ารักของคู่นี้ยังมีให้ชมอีกเยอะรอติดตามในเส้นทางบันเทิงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่กับมินกันต่อนะคะOh yeah.